ถามกันอย่างต่อนเนื่องนะครับสำหรับเส้นทางทางการเมืองสําหรับพลเอกประยุทจันโอชาสุดวันให้เนี่ย <c oughs> จะไปเป็นรายชื่อของนายกของพรรคการเมืองไหนน <c oughs> ะวันนี้นักข่าวก็ยังคงถามคุณผู้ชมครับ <c oughs> นายกบอกเลยว่าอยู่ในช่วงของการตัดสินใจทางการเมืองครับ <c oughs> ถึงบทบาทแล้วก็อนาคตทางการเมืองหลังเลือกตั้ง นายกบอกเลยว่าเรื่องนี้บอกหลายครั้งแล้วนะว่าอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะอยู่ทํางานต่อหรือไม่ถ้าคิดว่าจะต้องอยู่ก็คงต้องอยู่ในพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งที่ทํางานด้วยแล้วรู้สึกถึงความตั้งใจเสียสละอย่างแท้จริงทําให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าไม่ใช่ว่าจะมาล้มล้างทุกอย่างที่ทํามาทั้งหมดถ้าล้มล้างเนี่ยมันก็เสียเวลาเปล่าเดี๋ยวฟังเสียงนายกดูครับผมก็อยู่ในช่วงของกรารตัดสินใจผมว่าผมควรจะอยู่ต่อทํางานหรือไม่อันนี้จะอยู่ต่ออยู่ได้ด้วยอะไร นะเพราะนั้นก็กำลังดูว่าเออถ้าต้องอยู่จะทำยังไงอะ่ะนะอันแรกก็คือเขาต้องมาเชิญผมก่อนแล้วผมจะตอบรับใครหรือเปล่าก็าต้องคิดดูถ้าคิดว่าต้องอยู่ต่อเพื่อจะทํางานต่อก็ก็ก็คงทงานอนพักใดพักหนึ่งแต่ทั้งนี้ก็จะต้องเป็นพักที่ท,ที่ทํางานด้วยความตั้งใจเสียสละอย่างแท้จริงนะแล้วก็ทาให้บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลง,ปปลงไปบันข้างหน้านะไม่ใช่ไปล้มล้างอะไรทั้งหมดทุกอย่างที่ทํามาแล้วทั้งหมดมันเสียเวลาเปล่า แน่นอนคําถามต่อมานะครับก็ต้องถามว่าแล้วพักทางประชารัฐโอเคไหมนายยบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้ติดต่อผมมาถามทุกวันมีประเด็นหนึ่งสําคัญจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเชื่อว่าวันนี้หลายคนจับจ้องอยู่กรณีของยาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ว่าคอรมอ่ยจะอนุมัติให้ปรับปรุงรายการสินค้าและบริการเป็นรายการควบคุมหรือไม่ปรากฏว่าคอรมออนุมัติเนี่ยนะครับตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอทางรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสนทิีรัตน์สนทิจิรวงศบอกแบบนี้ครับบอกว่า การนำยาไปสินค้าและบริการควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์ไม่ได้มีเป้าหมายไปแทรกแซงราคาหรือว่าค่ารักษาพยาบาลแต่จะใช้มาตรการดูแลนะครับ มีคณะอนุกรรมการขึ้นมามีตัวแทนจากหน่วยงานหน่วหลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาร่วมนะครับกำหนดกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพื่อให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยแน่นอนได้รับเสียงตอบรับจากทางกลุ่มผู้บริโภคนะครับเพราะว่าหลายคนก็บ่นเรื่องของราคายาเอกชนเนี่ยค่อนข้างแพงเข้าไม่ถึงแต่ทีนี้ในมุมของทางอดีตนาะยกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนายแพทย์เอื้อชาติการจนาพิทักษ์ก่อนหน้านี้ให้ข้อมูลแบบนี้ครับถ้าคอรมอมีมติแบบนี้เนี่ยก็ต้องทําตาม หลังจากนี้คงต้องขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่คณะรรมการพิจารณานะครับว่าจะเป็นอย่างไรท่านผู้เปรียบเปรยบอกว่าก็อย่าทําจนกระทบกระทั่งนะครับจนไปกระทบกับประสิทธิภาพของโรงพยาบาลเอกชนนั้นจะด้อยลงไปปัญหาของคน25เปอระ2-5อครับอ,อาจจะไปกระทบกับคน95อเอพราะถ้าไปดูเนี่ยคนมาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเขาใช้อย่างต่อเนื่องเขามาใช้ซ้ําแล้วซ้าเล่า<ม>นะครับเพื่อเพราะว่าประสิทธิภาพของโรงพยาบาลอันนี้เป็นมุมหนึ่ง ทีนี้ทางเครือข่ายผู้บริโภคอย่างคุณสารีอองสมหวังนะฮะวันนี้ออกมาร้า์สดเลยขอบคุณทางรัฐบาลบอกว่าในฐานะที่อยู่ในเครือข่ายของผู้บริโภคก็ชื่นชมการทํางานของทางกระทรวงพาณิชย์ที่เดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยนะครับ<ม>ก็ต้องรอดูเรื่องของคณะรุกรรมการด้วยเช่นเดียวกันครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษ นะฮะในช่วงกลางวันเนี่ยผมมีโอกาสไปเจอคุณกัญจนาก็เลยไปพูดคุยที่ทางกการเมืองถือว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดใจนะหลังจากที่ได้เป็นหัวหน้าพักด้วยสักครู่กลับไปติดตามครับ